ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเอาละครับขั้นตอนการทำพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรานะครับวันนี้เราก็เลยจะมีพันลิ้นจี่ชาไทยสุดยอดเขาเรียกว่า mix and match พิซซ่าทำไมต้องเป็นกลมฮะเป็นเหลี่ยมก็ได้บางที่ก็เห็นเป็นพิซซ่าเป็นสี่เหลี่ยมไงจำได้ไหมที่เราไปกินกันอ่ะเราเหรอใช่ช่วงนี้คุณไปไหนไม่ค่อยชวนผมเลยมันเปลี่ยนไปอ่ะเอานะ นิดหน่อยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทุกวันฟู้ดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาดีๆแบบนี้เอาละครับปกติแล้วนะฮะเราจะมีการกำหนดโจทย์มาแล้วก็ฝังฉุบผู้ชนะเนี่ยจะเป็นคนสั่งผู้แพ้เนี่ยต้องทำตามมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเมนูจะเป็นเมนูอะไรฮะโจทย์ของเราคืออะไรครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นผัดกะเพราผัดกะเพราหลับตาทำก็ได้จริงๆโอ้โหผัดกะเพราหลับตาทำก็ได้แต่ผัดกะเพราอร่อยอร่อยหลับตาทำไม่ได้ผมทำได้เอาไหมเอาแต่ผมเอากระดาษเอาดิเอาดิผมพูดเลยเนี่ยเอาดิพูดนะเอากระดาษผมเอากระดาษผมพูดเลยเมนูของเราในวันนี้คืออะไรครับพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพราค่ะผมว่าวันนี้คุณจะต้องมีเครื่องดื่มด้วยวันนี้เราก็เลยจะมีพันลิ้นจี่ชาไทยสุดยอดเขาเรียกว่า mix and match มาป๋าหยุดไหมผมเอากระดาษผมพูดเลยหนึ่งสองสามไม่มีสัจจะแบบนี้นะเขาเรียกว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจร นะครับคุณเท็ดดี้ช่วยกันเราแพ้มา3เทปแล้วนะไอ้ช่วยกันนะโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยพิซซ่าแฮนด์เมดแป้งเหนียวนุ่มที่มีหน้ากะเพราเนื้อรสชาติจัดจ้านเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพันช์ลิ้นจี่ชาไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรานะครับหลายๆคนบอกโอ้โหวุ่นวายมากแต่ผมบอกเลยว่าพอผมมาเห็นส่วนผสมเฮ้ยเครื่องอะไรไม่ต้องมีเลยเหรอใช้มือใช้มือนี่คือคุณจะได้แบบหนานุ่มเปล่าแบบยอดนิยมหนานุ่มยอดนิยมท็อปพิซท็อปพิซเลยนะงั้นโทรสั่งไหมล่ะ ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับมาเราจะเริ่มจากการใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายยีสต์นะครับแล้วก็ยีสต์แห้งสำเร็จรูปเนาะแล้วก็น้ำเปล่าลงมาก่อนน้ำเปล่านะครับจากนั้นเราจะเอาเกลือใส่ลงไปในแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งขนมปังตรายานอวกาศเนี่ยคือจะเป็นแป้งสำหรับทำขนมพิซซ่าของเราตัวแป้งเนี่ยลักษณะคือจะเป็นหนานุ่มขนมปังหนานุ่มก็ต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่อันนี้จะเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะจะทำให้จับตัวแล้วก็ชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแค่นี้เองเหรอบ้านะจริงปะเนี่ยจริงง่ายมากอะนี่ผมทำขายเลยนะเอาเลยอร่อยจากนั้นก็เทแป้งลงผสมให้เข้ากันครับไม่ต้องใช้มือเหรอครับก่อนใช้มือแล้วก็ใช้ซ่อมก่อนสิคะเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้คุณเท็ดดี้อ่ะเท็ดดี้เราต้องการแรงงานเท็ดดี้นวดเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นเห็นปะเรานวดทุกอย่างในอ่างผสมของเราอ่างผสมใหญ่หน่อยทำให้การทำงานของเราง่ายถ้าเวลานวดเสร็จแล้วเราเห็นว่าอุ๊ยส่วนผสมของเราแห้งเกินไปสามารถใส่อะไรเพิ่มครับสามารถเติมน้ำได้ค่ะมีไหมครับขอน้ำเปล่าหน่อยค่ะ50กรัมจากนั้นนะครับก็นวดแป้งจนกระทั่งเนียนครับนะครับลักษณะของแป้งที่เนียนแล้วเป็นยังไงครับนั่นไงแบบที่คุณเห็นเลยเนียนคือคุณผู้ชมเนี่ยเขาไม่ได้มาสัมผัสแบบผมเนี่ยคุณอย่าเอาไปเล่นเนี่ยคุณหยิบโชว์สิเนี่ยแป้งของเราเนี่ยสามารถขึงออกมาแบบนี้ได้อ๋อ
เป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วคือมีความเนียนเหนียวนุ่มจากนั้นเราก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะทิ้งไว้ในอ่างที่ทาด้วยน้ำมันปิดฝาไว้ให้แป้งของเราขึ้นฟู เป็น2เท่าก็คือทิ้งไว้จนขึ้นฟูเป็น2เท่าเพราะในนี้มียีสต์เนาะมีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็รอเขาเฟอร์เมนต์เอาละครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยบางบ้านอากาศชื้นบางบ้านอากาศแห้งก็เวลาไม่แน่นอนเราก็เลยมีทำล่วงหน้าไว้นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าความแตกต่างนะเนี่ยกดลงไปเสร็จแล้วเขาก็ปุ่มลงไปเลยแบบนี้เราก็หยิบแป้งของเราขึ้นมาอันนี้คือเป็นแป้งที่เรียกได้ว่าขึ้นละนะครับแล้วเราก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะแบ่งเป็น3ก้อนที่เราแบ่งเป็น3ก้อนเนี่ยเพราะว่าถาดของเรานะฮะเรามีการทดลองแล้วนะครับไม่ใช่ว่าบางคนถาดเล็กก็จะแบ่งเป็น3ก้อนก็ไม่ได้นะฮะเราลองดูก่อนว่าภาชนะที่เราจะนำไปอบเนี่ยที่เป็นพิซซ่าเนี่ยของเราแป้ง1ส่วนเนี่ยรีดออกมาพอดีเนี่ยได้คลุมทั้งถาดไหมนะครับต้องลองดูจากนั้นเราก็จะแป้งของเราคลึงเป็นก้อนกลมฮะแล้วก็คลึงใส่ถาดของเราแล้วก็นำเข้าเตาอบช่วยได้นะไม่ช่วย nope.เดี๋ยวเราไปทำพิซซ่ายักษ์กันนี้ดีกว่าช่วงหน้าครับกับพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยกับขั้นตอนของการนำแป้งพิซซ่าไปอบและการทำน้ำพันช์ลิ้นจี่ชาไทยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคุณก็จะเห็นว่าแป้งเรายืดได้แบบแป้งเราดีมากนะผมพูดเลยใช่อร่อยมากนะขอโทษนะครับพิซซ่านะครับไม่ใช่โรตีก็ แล้วคุณต้องเล่นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชม้วนกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มแล้วตักขึ้นตัดกุนเชียงเป็นท่อนเตรียมไว้วางขนมปังลงบนภาชนะรีดให้แบนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วจากนั้นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้ลงบนขนมปังม้วนเป็นท่อนกลมเสียบด้วยไม้ปลายแหลมหั่นครึ่งแล้วแบ่งออกเป็น2ชิ้นวางแซนด์วิชม้วนกุนเชียงลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกระอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ